อยค่ะทำธุรกิจสกินแคร์บำรุงผิวค่ะพี่จอยมีปัญหาเรื่องเสียงแหบค่ะพอพูดไปแล้วเสียงไม่มีแล้วก็เสียงแห้งเสียงไม่เพราะพี่จอยคิดว่าคงจะมีหลายท่านที่เจอปัญหาเดียวกันคือไม่มีเวลาแล้วก็ปัญหาก็คือต้องพูดกับคนเยอะๆแล้วก็เสียงไม่มีพลังน้อยก็คือเซตเวลาให้เหมาะสมค่ะถึงแม้จะเรียนวันเดียวแต่รับรองว่าอาจารย์ได้สอนถึงแก่นให้รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงของคุณแล้วก็จะดึงความเป็นตัวตนของคุณออกมาแล้วก็เสียงที่เหมาะสมกับตัวคุณออกมาแล้วคุณก็จะใช้เสียงได้ดีขึ้นในอนาคตนี่เสียงไม่แหบแล้วนะใช่ไหมใช่พูดไปเสียงไม่แหบแล้วนะปกติถ้าพูดแค่นี้เสียงหายแต่วันนี้พี่ชายก็รู้สึกแค่เวลาแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนาะก็รู้สึกว่าเสียงมันมีพลังขึ้นแล้วก็เสียงก็ไม่หายเสียงก็ไม่ร่วงนะคะ